สวัสดีครับมาติดตามข่าวเทคโนโลยีในช่วง M.Net กับผมพีรพลอนุตตรโสดหรือโยแวร์ครับสัปดาห์ก่อนประเทศไทยเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพให้จัดงานโทรคมนาคมใหญ่ระดับโลก ITU Telecom World 2013ครับประเด็นหนึ่งที่หลายชาติต่างให้ความสนใจกันอย่างมากนั่นคือเทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับภาวะภัยพิบัติครับประเทศไทยเราตั้งโชว์ระบบเฝ้าระวังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจำลองให้เห็นของจริงนะครับขณะที่มีผู้ผลิตแอปชาวไทยที่ชื่อว่า iLert You ก็พัฒนาระบบการสื่อสารรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยครับแต่ว่าที่จัดเต็มนั่นคือโซนของประเทศญี่ปุ่นนี่ครับหลากหลายบริษัทโชว์นวัตกรรมโครงสร้างการสื่อสารที่ทำงานได้แม้เกิดภัยพิบัติอย่างเช่นสถานีฐานโทรศัพท์มือถือแบบเคลื่อนย้ายง่ายนะครับตั้งให้บริการได้ทันทีหรือว่าอย่างระบบ NerveNet ที่ผมไปดูชุดนี้ฮะที่อยู่ระหว่างพัฒนาให้ระบบ Wi-Fi เป็นศูนย์กลางเตือนภัยพิบัติในชุมชนสามารถแทรกแซงสัญญาณโผล่เตือนทางทีวีแท็บเล็ตและมือถือทุกจอได้ทันทีและให้ผู้ใช้ค้นหาแผนที่หลบภัยกับรายงานสถานะตัวเองว่าปลอดภัยอยู่หรือเปล่าได้ง่ายๆในไม่กี่คลิกและไม่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตครับผมยังแวะไปดูที่โซนนวัตกรรมคนรุ่นใหม่นะครับกับสาวฟิลิปปินส์คนนี้ครับตัวแทนผู้ผลิตแอปที่ชื่อว่าทุตโลซึ่งสร้างขึ้นเพื่อสอนและเตือนให้ชาวฟิลิปปินส์อพยพหลบภัยธรรมชาติโดยเฉพาะพายุครับที่ล่าสุดก็โดนไปอย่างหนักแอปจะช่วยให้ติดตามและแจ้งเหตุการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ง่ายๆรวมทั้งยังมีจุดเด่นให้แอปเป็นไซเรนหรือว่าเป็นไฟกระพริบได้ด้วยครับส่วนหนุ่มเวียดนามคนนี้คิดค้นระบบที่ช่วยให้ชาวประมงซึ่งออกทะเลไปไกลๆใช้แท็บเล็ตติดต่อสื่อสารกับผู้คนที่อยู่บนฝั่งได้รวมทั้งสามารถติดตามข่าวสารภัยธรรมชาติผ่านทางคลื่นความถี่สูงที่มีการติดตั้งอยู่ในเรือประมงทุกลำอยู่แล้วนะครับทำให้ส่งตัวอักษรหรือว่าภาพถ่ายจากเรือกลับมาที่ชายฝั่งได้ง่ายๆครับซึ่งเวียดนามเองก็ต้องเผชิญกับพายุปีละนับ10ลูกเช่นกันครับเราอาจจะคุ้นชินกับเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายมิติที่เทคโนโลยีจะช่วยได้ถ้ารู้จักคิดใช้และสร้างสรรค์กันครับช่วงนี้ไปติดตามพาเรทไอทีกับน้องแปมนะครับผมโยแวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องแปมปรีชาพรทรัพย์แสนยากรพาเรทไอทีค่ะตลาดเกมคอนโซลระอุอีกครั้งสัปดาห์ก่อน Sony เปิดขาย PlayStation 4ส่วนเมื่อวันนี้ Microsoft เปิดขาย Xbox One เครื่องเล่นเกมยอดนิยมล่าสุดของโลกซึ่งไม่ถึง24ชั่วโมงก็ขาย Xbox One ไปได้แล้วกว่าล้านเครื่องเช่นเดียวกับ PlayStation 4ทำสถิติเมื่อสัปดาห์ก่อนเช่นกันซึ่งต่างมุ่งสู่วิธีการเล่นเกมใหม่ๆและเป็นศูนย์กลางความบันเทิงในบ้านค่ะนี่คือหนังสั้นที่สร้างมาจากภาพ Instagram 852ภาพของผู้ใช้852คนที่คัดเลือกภาพเดี่ยวๆที่ถ่ายในมุมในแอคชั่นต่างๆกันมาเรียงร้อยต่อเป็นภาพยนตร์ให้มีความต่อเนื่องพาเที่ยวสถานที่ต่างๆรอบโลกถ้าอยากดูค้น Google คำว่า Instagram Short Film ค่ะ